วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับประเภทของดอกกันค่ะโดยประเภทของดอกนะคะจะแบ่งได้เป็น2 อย่างคือการจำแนกตามองค์ประกอบของดอกค่ะกับจำแนกตามจำนวนดอกโดยวันนี้เราจะมาจำแนกตามจำนวนดอกกันนะคะก็จะได้แก่ดอกเดี่ยวและดอกช่อค่ะเรามารู้จักกับดอกเดี่ยวกันก่อนเลยค่ะดอกเดี่ยวนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า solitary ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีตัวอย่างมาให้3อย่างค่ะอย่างแรกคือดอกชวนชมค่ะอันที่2ดอกกุหลาบค่ะวิ่งดอกกุหลาบค่ะอย่างที่3ดอกบัวค่ะดอกเดียวนะคะลักษณะของมันก็คือว่ามีดอกบนก้านดอกค่ะค่ะดอกช่อนะคะชื่อเรียกภาษาอังกฤษก็คือ inflorescence ซึ่งดอกช่อเนี่ยลักษณะมันก็คือจะเป็นดอกซึ่งอยู่บนก้านดอกเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละก้านดอกเนี่ยจะเรียกว่าดอกย่อยค่ะซึ่งมีหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะที่เราจะยกตัวอย่างวันนี้ก็มีอัมเบลลาซีบและเฮดค่ะอัมเบลนะคะลักษณะของมันก็คือจะเป็นดอกย่อยนะคะก้านดอกย่อยซึ่งอยู่บนก้านดอกหลักค่ะแล้วก็จะเป็นก้านแต่ละก้านเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันแล้วก็จะมีใบประดับอย่างเช่นดอกเฉลี่ยค่ะลาซีบนะคะจะมีก้านหลักค่ะแล้วก็แบ่งก้านย่อยค่ะโดยดอกอ่อนจะอยู่ด้านบนค่ะส่วนดอกแก่จะอยู่ด้านล่างค่ะและก้านย่อยแต่ละก้านจะยาวเท่ากันค่ะอย่างเช่นกล้วยไม้ค่ะค่ะและต่อไปนะคะแบบเฮดค่ะจะมีราคีสนะคะเป็นแผ่นและนูนตรงกลางค่ะโดยมีดอกย่อยติดอยู่ค่ะเท่านี้นะคะก็หมดไปแล้วค่ะกับการนำเสนอของกลุ่มเรานะคะเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย